ต้องบอกว่าทำเอาคานสายตาแฟนมวยชาวไทยทั้งประเทศนะครับผู้ชมสําหรับเฟี้ยวจุดธามาตต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นนักมวยที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผู้ชมแต่งานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเธอเนี่ยเสียน้ําตากลางเวทีมวยหญิงนะผู้ชมโอลิมปิก2024เธอเนี่ยถึงขั้นออกมาเปิดใจเลยผู้ชมบอกว่าเขาเนี่ยแค่ตบตบ,ตบโดนยิ่งยกสเนี่ย ยิ่งไม่โดนเธอเลยต้องบอกว่าน่าเห็นใจมากๆครับผู้ชมสําหรับน้องเฟียวจุธามาศัที่ล่าสุดเนี่ยพ่ายแพ้แนละ้วผู้ชมแล้วก็ตกรอบ16คนมวยหญิงโอลิมปิก2024คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยมันมีคนออกมาเปิดเผยผู้ชมเรียกว่าใบคะแนนแบบชัดๆเลยว่าสิ่งที่น้องเฟียวเขาแพ้เนี่ยมันแพ้ตรงไหนต้องบอกอย่างนี้นะผู้ชมโดยการแข่งขันเนี่ยมวยสากลรุ่น54กิโลกร,รัมหญิงโอลิมปิกเกมนะผู้ชมที่ปารีสเนี่ย จุดธามาจิตพงนะฮะแพ้คะแนนให้กับวีเดาเบอร์เตาซึ่งเป็นเต็ง5ของรายการคนะุณผู้ชมไปแบบวุดวิดเลย2ต่อ3เสียงโดยกรรมการทั้ง5คนเนี่ยให้คะแนนนะฮะ27ต่อ30 30 27 28 29 28 29และก็30 27คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะว่าคะแนนที่มันออกมาเนี่ย สูสีกันมากๆซึ่งไม่ขาดเลยคะแนนคือน้องเฟี้ยวเราเนี่ยสู้เต็งห้าได้อย่างแบบสมศักดิ์สรีซึ่งทีนี้คุณผู้ชมบอกเลยบอกเลยว่าไอใบคะแนนที่มันออกมาเนี่ยมันน่าแบบเจ็บใจแทนเธอจริงๆสิ่ง,งที่เธอเนี่ยออกมาเปิดใจคุณผู้ชมเข้าใจหัวอกมากๆอ่ะใบคะแนนเนี่ยคุณผู้ชมมันน่าเจ็บใจจริงๆว่ามวยหญิงเราเนี่ยมันแพ้แบบค้านสายตาแพ้แบบว่า ค้านสายตาคนทั้งประเทศค้านสายตาคนไทยแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยโอลิมปิกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเรื่องราวดาราม่าเยอะมากจริงๆครับผู้ชมแม้จะจัดที่ปารีสแต่ก็มีดาราม่าเนี่ยให้เราเห็นหลายอย่างครัผู้ชมโดยเธอเนี่ยต้องบอกว่านักชกในวัย26ปีเนี่ยผู้ชมครั้งหน้าเนี่ยก็อยากมาแต่ต้องดูอีกทีด้วยสาเหตุหลายอย่างทั้งอายุและอื่นๆมาเจอแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเป็นนักกีฬาก็ท้อเมื่อถามว่ายอมรับคําตัดสินหรือไม่ เธอเนี่ยบอกเลยนะผู้ชมถ้ายกสามเนี่ยมั่นใจมากไม่ควรออกที่โมร็อกโกและมีการอยากจะบอกฝากถึงเพื่อนๆอ,อีกนะผู้ชมบอกว่าอยากให้ทําเต็มที่กับการตัดสินที่เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ผลเป็นอย่างไรเนี่ยต้องยอมรับให้ได้สุดท้ายเนี่ยเรามีหน้าที่แค่ต่อยโอ้โหคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเห็นใจเธอมากๆและเธอก็ยืนยันนะฮะว่าที่โดนเนี่ยแค่ตบ,ตบ ส่วนเธอเนี่ยเต็มๆมฮะโดนเต็มๆมก็ต้องบอกว่าแม่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นักกีฬาของเราเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้คุณผู้ชมจากแม็์เนี่ยทุกผู้ชมได้ติดตามหรือว่าดูน้องเฟี้ยวชกเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ย ไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ